เจอที่ไหนครับหมาหลังห้องน้ำค่ะมันเป็นหมาใครเอ่ยไม่ทราบเหมือนกันค่ะตื่นมาห้องน้ำตอนเช้ามันร้องอยู่ก็เลยเดินไปดูแล้วก็เจอมันสภาพนั้นครับแล้วเจอมาเพิ่งจะเจอตอนเช้าใช่ประมาณ7โมงโอเคครับแล้วไม่ทราบว่าหมาใครไม่ทราบค่ะหมาใครโดนมาจากไหนก็ไม่รู้จะดูพื้นที่ที่มันถูกเจอมันไหมคะใช่ครับดูจริงๆก็ลองเรียกใช่ไหมใช่ลองเรียกมันก็ลุกมาหาเนี่ยมันนอนอยู่ซอกนี้เลยเข้าไปถ่ายได้เลยค่ะอ๋อมันนอนอยู่ข้างล่างเลยก็พยายามเรียกมันก็พยายามขึ้นมาหาแล้วปกติเคยเจอมาก่อนไหมครับหมาตัวนี้ไม่เจอนะหมามันวิ่งอยู่แถวนี้มันก็มีคล้ายๆกันหลายตัวแต่เราก็ไม่รู้ว่าหมาใครกองสาสุขสิ่งแวดล้อมช่วยสุนัขนะครับโดนจมูกแทนเทศบาลเมืองหลวงสันปูน่ากลัวเกินไปกองสาสุขสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวผมว่าเข้าไปก่อนปึ๊ดหรือเอากรงลงไหมล่ะผมก็กลับไปให้วางได้เหรอ